สวัสดีค่ะมาเจอกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะจะชวนทุกคนนะคะที่ได้ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วยังไม่แดงสักทีนะคะคือทำแล้วเจอปัญหาเป็นสีขาวขุ่นนะวันนี้จะชวนมาแก้กันค่ะต่ายเองนะคะก็ทำมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีขวดที่แดงแล้วก็ขวดที่ยังไม่แดงนะคะบางขวดก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะตากแดดไว้เกิน1เดือนแล้วยังไม่แดงสักทีค่ะบางขวดก็เป็นสีขาวขุ่นเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะที่เราตากแดดแล้วก็ไม่แดงสักทีนะคะเดี๋ยววันนี้มีวิธีแก้มาบอกกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยค่ะค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นตัวขวดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่ต่ายทำไว้นะก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีทั้งขวดที่แดงแล้วก็ขวดที่ไม่แดงค่ะส่วนขวดนี้นะคะรั่วนะคะหกหมดเลยนะคะอุตส่าห์แดงแล้วนะคะแต่ขวดรั่วนะเนี่ยค่ะขวดที่ไม่แดงนะคะก็จะมีขวดที่เป็นแบบนี้ด้วยค่ะนี่ตะกอนนะคะนองอยู่นะคือต่ายวางในแนวราบแบบนี้นะคะเขาก็จะมีตะกอนค้างอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะนะก็จะเป็นขวดที่ไต่ตากแดดไว้นะคะ1เดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วไม่แดงสักทีค่ะเดี๋ยวลองเขย่าดูนี่นะคะเป็นสีขุ่นๆแบบนี้นะคะไม่มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงเลยนะวันนี้เราจะมาแก้ไขกันค่ะเดี๋ยวไต่ก็จะคัดเลือกขวดที่ไม่แดงออกมาก่อนนะเดี๋ยวเอาออกมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะใช้กะละมังนี้นะคะแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่แดงนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นสีออกชมพูอมส้มอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าขวดที่แดงจะต้องเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะสีแดงสดสีแดงสวยนะคะแบบนี้นะคะแดงเข้มแบบนี้เลยนะบางขวดของต่ายก็จะเป็นแดงอมม่วงนะคะบางขวดก็จะเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะนี่แดงๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะสีแดงสวยนะจะแยกออกค่ะนี่ก็แดงเหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่แดงสวยนะคะแบบนี้แดงอมน้ำตาลค่ะส่วนขวดพวกนี้นะคะก็จะเป็นขวดที่ไม่แดงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแก้กันค่ะดับแรกนะคะต่ายก็เตรียมกะละมังนะคะให้สะอาดว่างๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทขวดที่ไม่แดงลงไปค่ะนี่นะคะขวดที่ไม่แดงเทลงไปเลยเทออกทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นว่ามีพวกตะกอนของเปลือกไข่อยู่ด้วยนะเทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวขวดนี้นะคะน่าจะเริ่มจะแตกแล้วนะคะเดี๋ยวตอนกรอกใส่ใหม่แล้วแต่จะเปลี่ยนขวดละนี่ก็ชมพูนะคะไม่แดงสักทีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าต้องตากแดดนานขนาดไหนนะคะถึงมาลองทำวิธีนี้เนาะเราต้องลองตากแดดให้เกิน1เดือนก่อนนะคะบางคนยังตากแดดไม่ครบ1เดือนแล้วก็มาทำแบบนี้เลยนะอาจจะยังไม่ต้องรีบทำนะคะให้เราตากแดดเกิน1เดือนก่อนค่ะแล้วค่อยมาเทน้ำที่เป็นขาวๆขุ่นๆขวดที่ไม่แดงสักทีเทลงในกะละมังแบบนี้ค่ะการที่เราเทลงในกะละมังแบบนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นจุลินทรีย์ค่ะบางทีจุลินทรีย์ไม่ทำงานจุลินทรีย์ขี้เกียจอยู่นะคะก็มาเทกระตุ้นนะแล้วก็คนๆเขาค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานนะคะอาจจะสามารถแดงได้นะคือเราก็ต้องลองแก้ดูค่ะทุกคนมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องทำแบบไหนถึงจะแดงนะคะบางคนใช้น้ำจากคนละแหล่งนะคะก็อาจจะยังแดงไม่พร้อมกันขนาดว่าใช้น้ำจากแหล่งเดียวกันอาจจะยังแดงไม่พร้อมกันด้วยนะคะก็คือมันไม่มีสูตรที่ตายตัวค่ะแต่ว่าสามารถที่จะทำให้แดงได้นะนี่ขวดนี้ก็ไม่แดงนะคะอมชมพูอมส้มอยู่เรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็ทำการคนเลยค่ะนะคน
ในนี้นะคะคนน้ำในนี้ให้เข้ากันค่ะเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์ให้ทำงานอีกครั้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เท่านี้เลยค่ะกรอกใส่ขวดเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะและต้องขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่มีขวดที่แดงเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีขวดแดงแล้วนะคะเดี๋ยวนะเหมือนตายแบบนี้นะคะเนี่ยขออนุญาตยื่นมือไปหยิบก่อนนะเหมือนตายนะคะมีขวดที่แดงแล้วแบบนี้เนี่ยสามารถเทลงไปได้เลยนะคะเทผสมลงไปสัก1ขวดนะคะเพื่อให้จุลินทรีย์เกิดการทำงานแล้วก็มีการแตกตัวนะเนี่ยค่ะเทไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนึงจากนั้นก็กรอกใส่ขวดเหมือนเดิมได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็กรอกเลยนะใส่ถุงมือด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างแรงค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำอาจจะไม่ชินกลิ่นนะตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ต่ายก็ได้กรอกนะคะตัวน้ำที่อยู่ในกะละมังสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้ลงขวดเปล่าทั้งหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะข้อดีของการที่เราเทส่วนผสมทุกอย่างลงในกะละมังนะคะจะช่วยให้เรานั้นได้สีที่สม่ำเสมอค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนำไปตากแดดนะคะจะเป็นการกระตุ้นจุลินทรีย์และนอกจากนั้นก็จะทำให้เราได้สีแดงทั่วสม่ำเสมอเหมือนกันทุกขวดนะคะพอแดงนะคะถ้าเกิดว่าเราตากไปแล้วแดงเนี่ยจะได้สีที่สวยเหมือนกันทุกขวดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วไม่แดงสักทีเป็นสีขาวขุ่นเป็นสีอมชมพูหรือว่าสีชมพูอมส้มนะคะไม่มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มหรือว่าแดงอมม่วงนะลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูก่อนค่ะวิธีการแก้เนี่ยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะวันนี้ต่ายก็มาแนะนำอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับใครที่ยังทำไม่แดงก็ลองแก้ตามนี้ดูก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำทุกขวดเหล่านี้ค่ะไปตากแดดต่อนะคะตากให้ เกิน1เดือนอีกนะคะเพราะว่าเรามีการกระตุ้นจุลินทรีย์แล้วก็ใส่ตัวหัวเชื้อที่แดงลงไปเพิ่มด้วยนะคะก็ตากแดดเกิน1เดือนนะ1เดือนขึ้นไปรอจนกว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเท่านี้นะคะก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนนะคะที่กำลังเริ่มทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ